สวัสดีจ้าไก่อีกแล้วค่ะปีไก่นะคะวันนี้เขาจะเห็ดแหนมปีไก่กันจ้าไปหน่อยเดี๋ยวตำกระเทียมไว้แล้วเนาะค่ะตำกระเทียมไก่เอามาแล้วไปหน่อยมาแบ่งชิ้นส่วนออกนะคะหั่นแบ่งชิ้นส่วนค่ะแล้วเอามาหมักค่ะไปหน่อยก็จะใส่เกลือค่ะข้าวต้องล้างไก่สะอาดก่อนเด้อจ้ะเด้อแล้วพักให้เสด็จน้ำนะคะซิมก่อนเอาพอปลาแหลมนะคะอย่าเค็มเกินถ้าเค็มเกินแล้วมันจะไม่เปรี้ยวนะคะตามด้วยผงนัวค่ะชูรสนะคะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายแล้วแต่เฮาชอบเนาะค่ะเนาะตัวที่จะให้แหนมไก่เฮาเปรี้ยวเลี่ยวก็คือน้ำตาลค่ะแต่เราไม่ใส่เยอะจนหวานนะคะใส่เอาพอดึงรสชาติเราจะมีความแซ่บนั่นค่ะประมาณนี้คลุกเข้าค่ะง่ายค่ะส่วนผสมบ่มีหยังมากมายเลยค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันจากนั้นเขาจะใส่ข้าวนะคะที่หุงสุกแล้วเป็นข้าวเจ้าที่หุงสุกแล้วนะคะถ้าข้าวเหนียวก็ใส่ได้ค่ะถ้าเป็นข้าวเหนียวที่สุกแล้วนะคะพี่น้องเอาไปล้างน้ำจักหน่อยนึงให้มันแตกออกจากกันเนาะค่ะแล้วก็บีบน้ำออกเอามาใส่เด้อค่ะเด้อน้ำใจเด็ดค่ะไอ้แหนมเขาส้มแล้วก็แซ่บค่ะเพราะว่าจะเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวใส่ได้น้ำกันทั้งหมดแต่ขอให้เป็นข้าวสุกนะคะนี่นะก็จะใส่ลงไปเสร็จแล้วเขาก็จะปิดฝาเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติเนาะค่ะคืออุณหภูมิห้องไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะถ้าใส่ตู้เย็นมันสิบ่สมค่ะแต่การเฮ็ดแหนมไก่เนี่ยเขาต้องขั่นนานแน่จักหน่อยคือคลุกเข่าให้นานกว่าแน่จักหน่อยนะคะให้มันเข่าเนื้อเข่าน้ำจริงๆค่ะหลังจากนั้นเขาจะชิมตรงมือเข้าว่าความเข้มพ่อบ่พ่อนะคะพอดีเลยค่ะเข้มพอดีนัวแซ่บแล้วแค่เข้าเข่าขยำเดี๋ยวไม่นานก็จะขยำไปอีกสักพักค่ะให้มันเข่าเนื้อเข่าน้ำไก่จะได้ดูดในส่วนผสมที่เขาเอาเข่าไปเนาะตรงนี้จะสำคัญเพราะว่าไก่มันจะมีกระดูกด้านในนะคะเขาต้องเอาให้มันเข่าเนื้อเข่าน้ำที่สุดเกลือต้องใส่พอดีค่ะเข้มประมาณนึงนะคะถ้าเค็มมากนี่มันจะไม่เปรี้ยวนะคะแต่ถ้าขาดเกลือหน่อยนึงก็สิเฮ็ดให้ไก่เฮาเสียเขาต้องชิมเอาค่ะเข้มประมาณนึงว่าจืดเกินไปก็ถือว่าใส่ได้แล้วค่ะโอเคจากนั้นเราจะเอาฝามาปิดนะคะโอเคจ้าเขาจะเอาฝามาปิดสำหรับไม่นานแค่ไหนเขาสิไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนก่อนนะคะแล้วเรามาเปิดดูถ้ามันเปรี้ยวมันจะออกกินค่ะถ้าผู้ใดมักเปรี้ยวๆก็สัก2วัน2คืนก็ใส่ได้แล้วเนาะหรือว่าคนมักเปรี้ยวมากๆอาจจะเอาไว้ตามที่พี่น้องต้องการก็ได้เนาะค่ะสำหรับความเปรี้ยวอยู่ที่ระดับที่เราอยากกินแต่ว่ายังหน่อยก็ต้อง1วัน1คืนนะคะขึ้นไปแล้วค่อยมาเปิดชมเนาะแล้วก็จะปิดฝาไว้ให้เรียบร้อยทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะตั้งไว้ในห้องอุณหภูมิปกติไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะถ้าใส่ตู้เย็นมันจะไม่เปรี้ยวนะคะเน้นย้ำเทคนิคก็คืออย่าเข้มเกินไปถ้าเข้มเกินไปจะทำให้มันบ่เปรี้ยวแต่ถ้าเกลือหน่อยไปจะทำให้แหนมไก่เฮาเสียนะคะเฮาต้องชิมเอานะคะด้วยรักจากใจจ้าเดี๋ยวเรามารอลุ้นเมื่อมันเป็นนะจ๊ะเอาละจ้ะส้มปีกไก่เฮาก็ได้แล้วเป็นแล้วนะคะบ่ทอดค่ะเขาไม่น่าสิอบเอาเนาะจะอบเอาแต่แสบบ่คะกินผู้เดียวซ้ำนอนกันอาจจะพ่อที่เหลือก็จะใส่ตู้เย็นนะคะโอเคเดี๋ยวเราอบกันค่ะ
ใส่200เดี๋ยวรอซุปค่ะจ้าเสร็จแล้วค่ะสำหรับแหนมปีกไก่อบนะคะเป็นแต่แซ่บบ่ค่ะไผบ่อยากอบสิทอดเอาก็ได้เด้อจ้าผู้ใดมักเหลืองกรอบกว่านี้ก็สุดแท้แต่ตรงนี้จะเป็นข้าวที่เฮาใส่เนาะค่ะเวลาเฮาหมักแหนมเนาะจะแซ่บมากเลยท่านผู้ชมลองทำดูนะคะ1ความรัก1ปรารถนาดีค่ะด้วยรักจากใจค่ะรักนะจุ๊บๆ